สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับช่วงคุณหมอชวนคุยวันนี้ครับเรามีเคล็ดลับดีๆมานำเสนอให้คุณผู้ชมทางบ้านกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับผมเชื่อว่าเราหลายคนก็ในชีวิตก็คงเคยตั้งใจทำอะไรแต่อาจจะตกมาตายที่ไปฟังความคิดเห็นไปฟังข้อติหรือข้อนินทาของบุคคลที่เขาอาจจะไม่เห็นด้วยหรือคิดลบเกี่ยวกับงานเราหรือตัวของเราวันนี้ก็เลยตั้งใจทำหัวข้อต่อยอดจากคลิปที่ผ่านมาคือทำยังไงให้เราเข้าใจสัจธรรมให้เรารู้ทิศทางลมและเราเดินออกจากคนที่มองในแง่ลบหรือคนที่มีบุคลิกลบๆคือผมเชื่อว่าเราก็คงเคยผ่านบุคลิกแบบนี้มาผมเองก็เคยอาจจะมีบุคลิกลบๆในช่วงหนึ่งของชีวิตผมเชื่อว่าเราทุกคนก็คงมีบ้างเพราะเราก็ไม่มีใครเพอร์เฟกต์เราก็เรียนรู้พัฒนาไปเรื่อยๆคือปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ในยุคที่ใครๆก็แสดงความคิดเห็นได้ใครๆก็มีความคิดเห็นสามารถเขียนลงในโซเชียลในเชิงลบในเชิงบวกงั้นเราจะอยู่ในยุคที่ใครๆก็ออกความคิดเห็นเกี่ยวกับงานเราเกี่ยวกับตัวเราเกี่ยวกับผลงานของเราเกี่ยวกับวิสัยทัศน์เราออกความคิดเห็นบนสื่อได้ง่ายนะครับแล้วเราอยู่ในยุคที่การแสดงออกของคนทุกคนเนี่ยมันจะ transparent หรือเราจะมองเห็นได้ง่ายขึ้นถ้ายุคก่อนๆเราอาจจะไม่ทราบว่าหลายๆคนมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับตัวเราผลงานเรานะหรือความคิดเราในปัจจุบันมันไม่ใช่ละแล้วก็ทิศทางอนาคตมันก็จะเป็นอย่างนี้มากขึ้นเรื่อยๆก็จะมีช่องทางที่คนแสดงความคิดเห็นมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของคอมเมนต์ในรูปแบบของทำนิ้วอย่างเงี้ยหรือว่าทำซับนะหรือดิสไลค์นะมีหมดนะครับแล้วผมเชื่อว่าอีก 2-3 ปีข้างหน้าก็จะมีการแสดงความคิดเห็นมากขึ้นเรื่อยๆงั้นอันนี้สำหรับใครที่กำลังตั้งต้นใหม่ก็อยากให้เราทุกคนเนี่ยเข้าใจสัจธรรมก่อน 2. ตื่นตัวรู้ทันแล้วก็ 3. เดินออกหรือว่าทำยังไงให้เราไม่กระทบจากความคิดเห็นของคนที่มองหรือคนที่มีแง่ลบเกี่ยวกับเราอยู่ล่ะย้ำนะครับถ้าเรามีเป้าของเราชัดเจน